จะลำหยาบถ้าด้านละสีปกติไม่ให้มีฝุ่นแล้วก็จะทำท่อหรือทำอะไรลงมาแล้วก็ใส่กระสอบเอายางรัดดีๆนะครับอย่าให้มันมีรูออกมันจะมีไม่มีฝุ่นออกนะครับใส่สอบใหญ่ๆอย่างนี้ข้างหลังก็ได้มันจะได้ง่ายนี่จะเป็นลำหยาบหยาบมากไหมแม่มันแม่มาดูครับก็หยาบถ้าจะให้วัวให้อะไรกินก็ได้เลยไม่ต้องบดถ้าเราจะให้หมูให้อันนี้เราก็ต้องบดก็หมดเลยนะเอาให้ปลาไอปลาอุ้ยปลาก็ได้เลยนี่อ๋อได้เลยใช่ไหมคะครับไม่ต้องไปบดเสียนไอ้นั่นน่ะใช่ปลาไม่ต้องบดอีกไม่ต้องบดก็ได้นึกว่าจะให้มันอ่อนแล้วก็บดเอาอะไรมาผสมก็ได้แม่ข้าวโพดเอาอะไรมาผสมบดไปเลยเป็นถั่วเป็นอะไรบดละเอียดยิบไหมทีนี้ได้ตายโอ้เลี้ยงอะไรก็ได้เลี้ยงหมูก็ได้ใช่ได้นะตาเนาะครับได้ได้อย่างสวยเลยช่างครับผมละเอียดยิบเลยมันไม่ได้ทิ้งอะไรเลยแกะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งตาแล้วได้ทุกอย่างปลายข้าวเราก็ได้เราไปสีเขาเอาทั้งปลายข้าวทั้งลำทั้งข้าวทั้งตังเราด้วยอันนี้ท่านจะเปลืองไฟไหมคะไม่เปลืองครับมันเหมือนขัดเท่าขนาดเท่าที่รับจ้างเขาแค่ร้อยกว่าบาทเองเขาที่ไอ้นครพนมอ่ะเขาไปสีรับจ้างหรืออะไรแค่เดือนร้อยกว่าบาทครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งลงสีข้าวสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะครับของสามยอดมอเตอร์อุบลราชธานีครับของสามยอดมอเตอร์ของเราเอามาส่งลูกค้าแล้วก็มีรับประกันด้วยครับผมอะไรเรามีทุกอย่างครับสีลองสีข้าวแล้วเป็นยังไงคุณแม่สวยไหมข้าวใช้ได้ไหมครับคุณพ่อค่ะใช้ได้สวยครับลำก็อ่อนดีเนาะครับผมครับไปบ้านอะไรนะคุณพ่อบอกให้ผมหน่อยบ้านเราบ้านนี้บ้านสวายบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับครับผมครับขอบคุณครับคุณตาครับผมครับผมโชคดีนะลูกครับผมลำยังสวยเลยตาสวยเลย